สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านเข้าเรื่องเลยผมรู้ว่าคุณรออยู่คุณน่ะอยากจะรู้ว่า22กุมภาเนี่ยดาวราหูเนี่ยจะย้ายราศีแล้วเอ้ยแล้วมันจะส่งผลยังไงกับลัคนาราศีของตัวคุณฮ่าๆใช่ไหมจัดไปนะครับในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีตุลฮ่าๆนะครับชาวลัคนาราศีตุลนะดาวราหูเนี่ยไปลอยอยู่ภพกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีตุลมาปีครึ่งนะครับผมบอกเลยว่าการที่ดาวราหูไปลอยอยู่ภพกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีตุลตรงนี้ทำให้ตุลหลายคนนะครับอึดอัดใจในเรื่องของการงานมันเหมือนกับมันจะสมบูรณ์เต็มร้อยโคตรแม่งก็ไม่เต็มร้อยนะครับมันไม่เต็มร้อยแล้วก็บางคนนะครับนะครับตั้งใจอยากจะทำอะไรอย่างหนึ่งให้มันสำเร็จผลไอ้ราหูนี่ก็คอยดึงไว้อยู่นะครับราหูไปอยู่ในเรือนของดาวจันทร์นะครับบางคนก็รอเงินก้อนใหญ่ก็ยังไม่ได้นี่คือชาวลัคนาตุลนะบางคนนะครับบางคนงานไปได้แต่กลับถูกรังแกบางคนยุ่งยากขนาดที่ว่าไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความที่งี่เง่าและปัญญาอ่อนราหูนี่หมายถึงคนที่มีอิทธิพลบางครั้งแล้วมันก็ทำให้เราจุกจิกใจมันเหมือนกับมันแกล้งอ่ะนะครับเพราะดาวราหูไปลอยอยู่ตรงนี้นั้นส่งผลนะกับชาวลัคนาราศีตุลส่งผลเลยไปดูให้ดีเถอะนะครับแต่เดี๋ยวดาวราหูจะย้ายวันที่22กุมภาผมเชื่อว่าตุลหลายคนจะสบายใจขึ้นอย่างน้อยที่สุดมันพอจะเจอทางออกไอ้ที่ทำให้กูติดขัดไอ้ที่ทำให้เราจุกจิกใจหงุดหงิดใจมันจะเจอทางออกหรืออย่างน้อยที่สุดมันจะโอเคขึ้นนะครับแล้วชาวลัคนาราศีตุลหลายๆท่านคุณเตรียมไว้ได้เลยแพลนงานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงราหูไปลอยอยู่ภพที่9ตรงนี้เล็งมายังภพที่3ซึ่งมีดาวเสาร์และเดี๋ยวดาวพฤหัสจะไปรออยู่แน่นอนที่สุดมันส่งผลในด้านทางไกลและต่างประเทศใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศทางไกลไม่ว่าคุณจะเดินทางไปมาหรือคุณจะดีลกับทางต่างประเทศจะอะไรก็แล้วแต่คุณเถอะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงได้เงินได้ชื่อเสียงแน่นอนนี่คือชาวลัคนาราศีตุลไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ศัตรูหรือใครที่ทำให้เราติดขัดที่เรารู้สึกว่ากูแค้นใจมึงฮ่าๆที่ผ่านมาทำให้กูติดขัดเที่ยวเนี้ยมันจะแพ้ภัยไปเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไปดูได้เลยไปดูได้เลยครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงราหูที่ย้ายไปอยู่ในภพที่9เล็งมายังภพที่3นั้นภพที่9เขาเรียกภพสุภะหมายถึงสิ่งที่ดีงามหมายถึงความสำเร็จหมายถึงชื่อเสียงและราหูตรงนี้ก็เล็งมายังเรือนที่3แต่ราหูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนที่5เรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีตุลก็แปลความหมายได้ว่าเป็นการเกิดของสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางไกลหรือว่ายังแดนไกลแล้วมีคนสนับสนุนมีเพื่อนฝูงมากขึ้นเพื่อนฝูงพากันผลักดันญาติพากันผลักดันให้มันสำเร็จนี่คือชาวลัคนาราศีตุลนะครับผมติงอย่างเดียวบอกมาแล้วเรื่องดีๆทีนี้ติงอย่างเดียวชาวลัคนาราศีตุลทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ดูเรื่องสัญญิงสัญญาข้อตกลงต่างๆให้ดีดาวที่เดินแบบนี้มันดีอย่างที่ผมบอกแต่อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของสัญญาขอให้คุณดูให้ดีขอให้รอบคอบบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจคือจะตกลงทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งจะไซน์คอนแทคอะไรสักอย่างหนึ่งจำเป็นต้องดูพินิจพิเคราะห์ให้รอบคอบ
นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ย้ำว่าราหูไปอยู่ภพนี้สินแสหมิงเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามันจะมีอะไรก็ตามผลักดันคุณไปในทิศทางที่ดีราหูที่อยู่ในภพที่9เล็งมายังภพที่3ตรงนี้จากประสบการณ์สินแสหมิงผมเป็นสินแสปีนี้ปีที่26เข้า27แล้วนะนะครับผมเห็นดาวที่เดินลักษณะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะส่งผลดีมากกว่าเสียนะครับส่งผลดีมากกว่าเสียและราหูเดินปีครึ่งนะครับเดี๋ยวเนี่ยราหูย้าย22กุมภาแล้วก็ดาวพฤหัสมันจะไปอยู่กับดาวเสาร์ไปเล็งกับดาวราหูทีนี้ล่ะคุณเอ้ยมีความสำเร็จมากราหูเตรียมไอ้ใช่ลัคนาราศีตุลเตรียมแพลนไว้ได้เลยนะครับหลัง22กันยาไปแล้วความสำเร็จต่างๆจะมีมานะครับใครมีปัญหาจุกจิกที่ก่อนหน้านี้เรื่องจุกจิกเรื่องงานเรื่องกฎหมงกฎหมายผมคนเป็นคดีความคดีความเดี๋ยวแม่งจะหาทางออกได้แล้วเป็นทางออกในทางที่ดีศัตรูจะแพ้ภัยไปในที่สุดนะครับไปดูกันให้ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุล นะครับเออดาวก็จะยงจะย้ายแล้วนะครับรออีกไม่กี่มันน้อยนี่แหละ ไม่กี่ไม่น้อยภาษาบ้านนอกชิบหาย นะครับขอให้โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีตุลขอให้มีความสำเร็จทุกท่านด้วยนะครับไปก่อนนะเออ